นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่นิวข่าวเที่ยงนะครับพบกันวันนี้6มิถุนายน2562อยู่กับเรา2คนผมพงษ์สทอลอตระกูลครับและกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะเอาละครับฝุ่นตลบเมื่อวานนี้ในการประชุมร่วมรัฐสภายาวนานกว่า12ชั่วโมงเปิดประชุมตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเปิดโอกาสให้กับสมาชิกรัฐสภาอภิปรายมีการอภิปรายมีการยกมือประท้วงกันหลายต่อหลายเรื่องนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายหลายอย่างเมื่อวานนี้จนสุดท้ายเกือบจะเที่ยงคืนมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจนได้ทราบนะครับว่าทางการประชุมรัฐสภามีมติออกมานะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยเป็นคนที่29สมัยที่2ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์วิษณุบอกว่าให้เรียกว่าคนที่29ไปก่อนเพราะว่าถือว่ายังเป็นการดำรงตำแหน่งคนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งให้เรียกว่านายกรัฐมนตรีคนที่30อันนี้เรียก29สมัย2เข้าใจง่ายๆกันแบบนี้ค่ะสุดท้ายก็เป็นนายกคนใหม่แต่ว่าหน้าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นเยอะแยะมากมายหลายคนเฝ้าติดตามหน้าจอโทรทัศน์แล้วก็ติดตามว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะได้นายกคนใหม่เป็นใครแล้วก็เป็นชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เอาชนะคะแนนเสียงในสภาเนี่ยนะครับรวมทั้งสภาสูงสภาล่าง500ต่อ244เสียงอันนี้รวมทั้งสว.ด้วยแต่พอมาตัดสว.ออกไป249เสียงเพราะว่าอาจารย์พรเพชรเป็นรองประธานสภางดออกเสียงก็งดออกเสียงไปนะครับพอตัดอาจารย์พรเพชรออกไปนั่นหมายความว่าท่านนับแค่ส.ส.เนี่ยนะครับทางฝากฝั่งของพลังประชารัฐก็ได้คะแนนเสียงไป251เสียงส่วนฝากฝั่งของเพื่อไทยที่มีการเสนอคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไป244เสียงคราวนี้สำคัญตรงนี้ครับว่าในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับจะนับแค่เฉพาะส.ส.เท่านั้นแล้วตอนนี้ผลออกมาเสียงค่อนข้างปริ่มน้ำ251ต่อ244เสียงนะฮะชนะกันแค่7คะแนนเท่านั้นต้องดูว่าต่อจากนี้ไปทิศทางการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่จะมีเสถียรภาพหรือไม่เพราะว่าบางฝ่ายก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้อาจจะอยู่ไม่ถึง6เดือนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่าการฟอร์มทีมรัฐบาลจะตั้งรัฐบาลการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีต่อจากนี้จะเป็นยังไงท่านผู้ชมยังคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องทางนิวส18ของเราเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีรายการพิเศษด้วยจะมีคุณเสริมสุขกาศิติประดิษฐ์เข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วยนะครับรวมถึงบนโลกออนไลน์คุณกนกนวลเห็นบอกมีแฮชแท็กเกิดขึ้นมากมายด้วยร้อนแรงเลยแต่ว่าอันดับหนึ่งของโลกโซเชียลเลยโลก Twitter คือRIP Thailand หรือว่าไว้อะไรประเทศไทยถูกต้องค่ะทวิตเตอร์นี้คือร้อนแรงมากต้องยอมรับเพราะว่าแฮชแท็กนี้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ยังติดเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกอยู่ตามมาก็มีตู่500แบบนี้ก็มีหรือว่าการจัดตั้งรัฐบาลแฮชแท็กนี้ก็มีแสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองกันมากขึ้นด้วยที่สำคัญคือเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเมืองด้วยค่ะมีความคิดเห็นมีความรู้สึกมากมายเกิดขึ้นหลังจากการโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างจากการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรมาพูดคุยกันผ่านทาง Facebook Live ของเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผ่านทาง Facebook Live ที่แฟนเพจของ New TV 18แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าการโหวตเลือกนายกของไทยไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยที่จับตามองสื่อต่างชาติเองก็มีการจับตามองเช่นกันหลังจากเมื่อวานนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภาแล้วก็มีมติออกมาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก1สมัยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักอาทิรอยเตอร์ Voice of America Deutsche Welle ของเยอรมนีแล้วก็สำนักข่าวอื่นๆทั่วโลกนะครับต่างก็รายงานผลการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาไทยซึ่งก็ได้ผลตรงกันคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้คะแนนเสียงทั้งสิ้น500เสียงซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในสภาก็คือ375เสียงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถ้านับรวมจำนวนสมาชิกทั้งหมดก็คือ747คนเพราะว่าต้องหักคุณอภิสิทธิ์ไปคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากการเป็นส.ส.นะครับคุณธนาธรก็ถูกสั่งให้ยุติหน้าที่อยู่นะครับแล้วก็มีส.ส.จากอนาคตใหม่หนึ่งคนที่รักษาอาการป่วยไม่ได้เข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้ด้วยนะครับทำให้พลเอกประยุทธ์ก็ชนะไปอย่างท่วมท้นเป็นนายกคนต่อไปของประเทศไทยนะครับโดย Deutsche Welle ของเยอรมนีระบุนะครับว่าการโหวตครั้งนี้
ถือเป็นการฟื้นฟูการปกครองโดยพลเรือนของไทยอย่างเป็นทางการหลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมานานกว่า5ปีและเป็นที่คาดหมายอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวัย65ปีซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐจะสามารถรักษาเก้าอี้นายกต่อไปได้เนื่องจากการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ใช้เสียงจากส.ส. 500คนรวมกับสว.ที่รัฐบาลทหารเลือกเองอีก250คนนะครับส่วนทางฝั่งของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผู้ท้าจริงจากพรรคอนาคตใหม่แล้วก็เป็นตัวแทนของฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลทหารซึ่งเป็นคู่ชิงตำแหน่งนายกนะครับก็ได้คะแนนโหวตไป244เสียงสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นประมาณ10สัปดาห์หลังจากที่ประเทศไทยจัดการเลือกตั้งทั่วไปวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งพรรคพลังประชารัฐได้จำนวนส.ส.มากเป็นอันดับที่2ส่วนทางฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือขั้วของพรรคเพื่อไทยก็โจมตีบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกควบคุมให้เอื้อประโยชน์แก่พรรคที่สนับสนุนรัฐบาลทหารเท่านั้นนี่เป็นบทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศนะครับค่ะเมื่อวานนี้ค่ะแม้ว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จะไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมในรัฐสภานะคะแต่ว่าเฝ้าสังเกตการอยู่ภายนอกห้องประชุมตั้งแต่เช้าจนถึงขั้นเสร็จสิ้นพิธีค่ะโดยเมื่อวานนี้พอเสร็จสิ้นการโหวตเลือกนายกเรียบร้อยก็ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะคะบอกว่าขอโทษที่หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจไม่สำเร็จพร้อมกับบอกด้วยว่าครั้งนี้ไม่ได้พ่ายแพ้แต่ว่าถูกปล้นชัยชนะค่ะเรื่องนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวภายหลังการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอโทษที่ทำหน้าที่ไม่สำเร็จไม่สามารถหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ได้แต่ยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้แพ้แต่ชัยชนะของพรรคถูกปล้นไปเมื่อวานมีความหวังเล็กๆว่าภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์จะมาสนับสนุนฝั่งตนแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ว่าความหวังของตนไม่เป็นความจริงนายธนาธรกล่าวต่อด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงสมรภูมิการเดินทางที่ยาวไกลยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าชัยชนะจะยังคงเป็นของประชาชนค่ะผมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทำภารกิจไม่สำเร็จพวกเราหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้ครับแต่ชัยชนะของเราถูกปล้นไปเมื่อวานครับเมื่อวานผมยังมีความหวังเล็กๆแม้จะเพียงเล็กๆนะครับแม้จะมีความหวังความเป็นไปได้เพียงน้อยนิดแต่เราก็ยังหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะตัดสินใจบนหลักการประชาธิปไตยบนหลักการความเป็นธรรมหลังจากเมื่อวานตอนเย็นก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผลการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าพวกเราพรรคการเมืองที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ทั้ง7พรรคได้สู้จนถึงที่สุดการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกเสมอตลอดมาว่าเป็นเพียงสมรภูมิหนึ่งในการเดินทางยาวไกลที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศไทยพวกเรายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท้ายที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชนประเด็นการไม่สามารถต้านทานสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปนอกจากนี้นายธนาธรนะครับยังกล่าวขอบคุณสมาชิกทั้ง244คนที่กล่าวขานชื่อให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงขอบคุณแกนนำ7พรรคการเมืองฝ่ายที่อ้างตัวว่าเป็นประชาธิปไตยซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ยังทำงานกันหนักไม่พอแล้วก็จะทำน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะถ้าหากไม่สู้อย่างแข็งขันมากกว่านี้ลูกหลานในอนาคตจะเติบโตมาในสังคมที่ไม่เป็นธรรมไม่มีเสรีภาพจึงต้องมาทำงานร่วมกันอย่าส่งต่อสังคมแบบนี้ให้คนรุ่นต่อไปไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณครับผมอยากจะขอบคุณแกนนำพรรคการเมืองทั้ง7พรรคที่ส่งชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รักประชาธิปไตยทั้ง244คนที่กล่าวขานชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมขอขอบคุณแรงสนับสนุนพลังใจที่ให้กับพวกเราในการเดินทางที่ผ่านมาจากพี่น้องประชาชนทุกคนในทุกภูมิภาคที่พวกเราได้ไปพบไปเจอแล้วก็เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนสุดท้ายนี้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าพวกเรากลุ่มคนที่รักความเป็นธรรมกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยยังทำงานหนักไม่พอเราทำงานเดินหน้าต่อไปน้อยกว่านี้ไม่ได้มีแต่จะต้องทำงานให้หนักขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่สู้อย่างแข็งขันมากกว่านี้ลูกหลานของเราเติบโตมาจะต้องอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นธรรมไม่มีสิทธิ์ไม่เป็นเสรีภาพเช่นนี้ดังนั้นมาทำงานร่วมกันจะส่งต่อสังคมแบบนี้ให้คนหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่บอกต่อด้วยนะคะว่าจากนี้ไปทางพรรคจะแบ่งการทำงานออกเป็น3ส่วนค่ะ1คือส.ส.ในรัฐสภาเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน2คือเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นและ3เดินหน้าสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งหัวหน้าพรรคกล่าวทิ้งท้ายด้วยค่ะบอกว่าโดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้แต่อาจจะเป็นการแก้ไขรายมาตราเพื่อแก้ผ้าเอาหน้ารอดให้ประชาชนเห็นว่าได้แก้ไขไปแล้วถึงแม้วันนี้ตนจะไม่ได้อยู่ในสภาแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่จะทำงานได้ทั่วประเทศค่ะครับซึ่งเมื่อวานนี้นักวิเคราะห์เองก็วิเคราะห์กันนะครับว่าในการประชุมรัฐสภาปรากฏว่าทางฝั่งฝ่ายค้านก็คือฝั่งที่สนับสนุนขั้วของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับมีเกมในสภาที่ถือว่าค่อนข้างดุเดือดเลยทั้งการอภิปรายในสภาเองก็ดีนอกสภาก็มีคุณธนาธรมาแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวเป็นระยะบล็อกออนไลน์เองก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่ามีคนนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือคุณช่อพันธิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าชุดที่เธอใส่เข้าไปร่วมประชุมรัฐสภาไม่เหมาะสมนะครับโดยทางคุณช่อหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมาก็ออกมานะครับโต้บอกว่าการแต่งกายของเธอเนี่ยเธอรู้กาลเทศะนะครับเธอบอกแบบนี้เพราะหลังจากทางแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภามีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Instagram และใน Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับบรรยากาศการประชุมรัฐสภานะครับโดยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยบอกว่าการทำหน้าที่ในสภาแตกต่างจากสมัยเคยเป็นแพทย์โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการตีความรวมทั้งยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งกายของส.ส.ที่เข้าประชุมสภาที่แต่งกายไม่ตรงธรรมเนียมปฏิบัติที่ให้มีการไว้ทุกข์ก็คือให้ใส่สีดำทั้งชุดนะครับพร้อมกับโพสต์ภาพของคุณพันธิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่เป็นตัวอย่างแต่หลังจากนั้นทางคุณหญิงพรทิพย์เองก็มีการลบโพสต์ออกไปนะครับค่ะและล่าสุดผู้สื่อข่าววันนี้ก็รีบไปถามคุณพนิกานะคะคุณพนิกาก็ชี้แจงโดยยืนยันว่าชุดที่สวมใส่เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นชุดที่สุภาพพร้อมกับเน้นย้ำว่าเข้าใจการแต่งกายที่ถูกกาลเทศะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ารู้สึกแปลกใจที่คุณหญิงพรทิพย์เห็นว่าชุดที่ตนใส่ไม่ใช่ชุดขาวดำไว้ทุกอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นจากในทีวีหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียที่สีเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปกลายเป็นสีเงินซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าคุณหญิงพรทิพย์ไม่ได้ต้องการดิสเครดิตทางการเมืองรวมถึงไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าสาระสำคัญของการประชุมรัฐสภาอยู่ที่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เป็นชุดที่มีสีขาวดำแน่นอนนะคะไม่ใช่สีอื่นๆตามที่มีผู้ไปตั้งข้อสังเกตไว้นะคะซึ่งเป็นเพื่อนสมาชิกรัฐสภาด้วยกันได้ดิฉันก็ยืนยันว่าชุดนี้เป็นชุดสูทมีความถูกต้องเหมาะสมกับที่ทางรัฐสภาได้ขอไว้ว่าให้เป็นชุดไว้ทุกข์เนื่องจากอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงไว้ทุกข์ของทางราชการเนื่องจากพลเอกเปรมถึงแก่สัญญากรรมไปนะคะในวันนี้ก็ไม่ได้มีใครทักท้วงอะไรในเรื่องของชุดเจ้าหน้าที่สภาเองก็ไม่ได้ทักท้วงว่าอะไรดิฉันเองก็มั่นใจว่าชุดนี้สุภาพเรียบร้อยเหมาะแก่กาลเทศะนะคะแต่ก็อยากจะขอร้องอย่างนึงสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ย่อมเป็นของทุกคนแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เป็นวันสำคัญของประเทศประชาชนเฝ้ารอการเลือกนายกรัฐมนตรีกับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ควรจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญในวันอันเป็นวาระแห่งชาติวันนี้ที่เราเฝ้ารอนายกซึ่งมาจากการเลือกตั้งมา5ปีควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากกว่าค่ะ
ซึ่งคุณช่อเองก็เหมือนกับโดนศึกหลายด้านนะก่อนหน้านี้มีคุณปรีนาส.ส.ของพลังประชารัฐเองก็ออกมาไลฟ์สดบอกว่าเดี๋ยวจะสอนเรื่องของมารยาทแล้วก็มีวลีอีช่อออกมานะครับคราวนี้ก็มาโดนทางคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยตำหนิติติงเรื่องของชุดที่สวมใส่ด้วยแต่คุณช่อก็บอกว่าก็ไม่สนใจอะไรสนใจเรื่องของการโหวตนายกเท่านั้นใช่ค่ะนี่แพ้เริ่มต้นเท่านั้นนะไม่รู้ว่าเปิดสภาเข้าไปจะมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าต้องติดตามกันต่อยาวๆค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะพรรคที่เรียกตัวเองว่าเป็นฝักฝังประชาธิปไตยทั้ง7พรรคถ้าเกิดว่ามาบวกคะแนนกันแล้วเนี่ยพบว่าไม่มีแตกแถวแม้แต่คนเดียวเลยนะคะทุกคนสนับสนุนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหมดเลยเรื่องนี้ทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookส่วนตัวระบุว่าพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพรรคร่วมทั้ง7พรรคที่ช่วยกันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจแม้ว่าภารกิจนี้จะยังไม่สำเร็จแต่ขอยืนยันว่าจะร่วมกันทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องประชาชนที่ส่งมาถึงพวกเราในทุกช่องทางทั้งนี้จะยังคงยึดมั่นในทุกคำสัญญาที่เคยให้ไว้และหลังจากโพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจกันค่ะซึ่งประชาชนก็ระบุคอมเมนต์ว่านะคะเขียนว่าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่สู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อปกป้องประชาธิปไตยการเดินทางในครั้งนี้ยังอีกยาวนานประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นลมใต้ปีกให้หรือบางคอมเมนต์ค่ะก็พิมพ์ไว้ว่าจะสู้และสนับสนุนไปเรื่อยๆแม้ผลลัพธ์ที่ออกมาจะบวกหรือลบขอแค่ทำให้เต็มที่และขอให้กำลังใจฝ่ายประชาธิปไตยทั้ง7พรรคค่ะครับซึ่งในการโหวตลงคะแนนเลือกนายกเมื่อวานนี้บรรยากาศที่รัฐสภาเนี่ยหลายคนก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะแต่ปรากฏว่าคนที่เขาติดตามดูเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากรู้ว่าในรัฐสภาแห่งนี้จะมีงูเห่าเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏว่าทั้งทางฝั่งของพลังประชารัฐก็ดีทางฝั่งของเพื่อไทยก็ดีก็ไม่เห็นมีงูเห่าแต่ว่าที่สร้างความฮือฮาก็คือมีส.ส. 1 คนของพรรคภูมิใจไทยนะครับมีการลงมติสวนมติพรรคอันนี้น่าสนใจคนที่ลงมติสวนมติพรรคก็คืองดออกเสียงนะครับปรากฏว่าเป็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.จังหวัดศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยนะครับพอมีการงดออกเสียงไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปสอบถามหัวหน้าพรรคอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็โหวตให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้เป็นไปตามมติพรรคที่ประกาศมาก่อนหน้านี้แต่การลงมติสวนกับมติของพรรคแบบนี้มันจะเกิดเรื่องราวของความเป็นเอกภาพเรื่องราวของเสถียรภาพรวมถึงจะส่งผลต่อเรื่องของโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีที่พรรคภูมิใจไทยจะไปต่อรองกับพลังประชารัฐหรือไม่ก็เลยต้องไปสอบถามคุณอนุทินนะครับคุณอนุทินบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการตัดสินใจส่วนตัวอย่างเร่งด่วนของคุณสิริพงษ์ในตอนนั้นหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะไปพูดคุยกับคุณสิริพงษ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่คิดมาก่อนนะครับว่าจะเป็นแบบนี้แต่คุณอนุทินก็มองว่ามันคือความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่กระทบกับโควต้ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนครับก็เขาก็มาขอโทษแล้วนะครับก็บอกว่าที่เหตุผลอะไรเขาก็คงมีความคือเราก็ต้องให้เกียรติในคนเรานะ50กว่าคนจะคิดกันเหมือนทุกคนคิดเหมือน50คนก็ดีนะแสดงว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดใช่มั้ยครับไม่ฮะไม่มีอะไรผิดพลาดทํางานได้ปกติในแง่ของคิดก็ไม่ได้มีครับโอ้นี่ไม่ใช่โรงเรียนมีฝนตกโควต้าก็ที่ทําไม่ถึงฮะจะกระเทือนถึงโควต้าที่แบบยังไม่ได้คุยเลยแต่ว่าในส่วนของความไหนฮะความสัมพันธ์กับขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคเดี๋ยวต้องมีการนัดสัมภาษณ์ในเกี่ยงไม่มีอะไรคุยครับมันก็อันนี้ผมว่ามันเป็นความสวยงามนะถ้าเกิดเราไม่ได้ไปบีบบังคับใครนะตามข้อเสนอแนะว่าทางก็ทุกคนก็สามารถที่จะใช้วิจารณญาณให้ดุลพินิจของตัวเองแสดงว่าต่อไปสมาชิกก็จะใช้วิธีแบบนี้ได้อีกนะครับลองดูสิขอให้เหตุผลจะมีปัญหาในการดีลตำแหน่งเราไม่ทราบมาก่อนนะแต่ว่าในส่วนตัวความประมาทของผมเองผมคุยกับเขามันไม่มีวี่แววอย่างนี้มาก่อนเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าคิดปรับตอนนั้นเลยนะครับไม่เป็นไร
ถ้าท่านผู้ชมฟังช่วงท้ายการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่างั้นการกระทำของคุณสิริพงษ์แบบนี้จะเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสมาชิกพรรคภูมิใจไทยในครั้งต่อไปว่าจะทำแบบนี้ในการสวนมติพรรคหรือไม่คุณอนุทินหัวเราะหึ่ๆแล้วก็บอกก็ลองดูสิน่าสนใจนะฮะแต่พอถามความรู้สึกคุณอนุทินบอกว่าก็สะอึกเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ทันตั้งตัวไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนกันค่ะไปฟังคุณสิริพงษ์กันบ้างก็เปิดเผยถึงเหตุผลการโหวตนะคะบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่ารับปากกับชาวบ้านเอาไว้ว่าจะโหวตให้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็เลยไม่เสนอชื่อคนอื่นเลยงดที่จะออกเสียงโหวตไปเมื่อวานนี้ค่ะส่วนประวัติของนายสิริพงษ์ค่ะเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้เดิมทีอยู่กับพรรคชาติไทยพัฒนาและถูกวางตัวให้เป็นเลขาธิการพรรคในทีมยังบรัดด้วยแต่ว่าภายหลังมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารพรรคโดยนายประพัฒน์โพธสุทนกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคส่งผลให้นายสิริพงษ์และยังบรัดส่วนหนึ่งก็ย้ายออกมาอยู่กับภูมิใจไทยค่ะซึ่งนายสิริพงษ์ก้าวสู่การเมืองด้วยการเป็นส.ส.ศรีสะเกษพรรคชาติไทยเมื่อปี2550และเป็นกรรมการบริหารพรรคชาติไทยแต่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจากคดียุบพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาธิปไตยเมื่อปี2551หรือที่เรียกกันว่าบ้านเลขที่109กระทั่งพ้นโทษจึงถูกวางตัวให้เป็นถึงเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะครับส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัยปรากฏว่าทางรองโฆษกพรรคออกมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์นะครับรวมถึงบอกว่าตอนนี้ก็จะเดินหน้าทุกนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แล้วก็ฝากไปยังพรรคฝ่ายค้านว่าให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์นะครับนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะครับก็บอกว่าพรรคพลังประชารัฐขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับประเทศนะครับเพราะขณะนี้ประชาชนกำลังรอรัฐบาลใหม่เข้าไปแก้ปัญหาโดยพรรคพลังประชารัฐให้เกียรติทุกพรรคที่มาร่วมงานด้วยคุณธนกรบอกว่าพรรคพลังประชารัฐกับพรรคการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลจะร่วมแรงร่วมใจกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าเชื่อว่าเมื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะนำนโยบายต่างๆมาปฏิบัติทันทีเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจเราจะทำพรรคให้เป็นพรรคการเมืองที่ยั่งยืนดังนั้นทุกนโยบายที่ประกาศไว้กับประชาชนพรรคจะทำทันทีที่เป็นรัฐบาลส่วน7พรรคที่โหวตให้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านที่ดีคอยตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่และสู้กันในสภาดีกว่าการใช้วาทกรรมโจมตีพลเอกประยุทธ์เพื่อให้เป็นการเมืองมิติใหม่ที่สร้างสรรค์อย่างที่ประชาชนต้องการนะครับแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีรายงานจากพรรคพลังประชารัฐมาบอกว่าน่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นแล้วเพราะว่าเริ่มมีการต่อรองขอคืนเก้าอี้จากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วค่ะที่ขอต่อรองคืนมี3กระทรวงด้วยกัน1คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกระทรวงนี้หลายคนจับจ้องจับตากันอยู่นะคะกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์เรื่องราวนี้มีรายงานออกมาจากพรรคพลังประชารัฐค่ะว่าพลังประชารัฐเองก็จะขอนำข้อเสนอที่เคยตกลงพูดคุยกันไว้ก่อนหน้านี้มาเจรจาใหม่ทั้งหมดกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยค่ะและจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่ารายชื่อของรัฐมนตรีจะมีใครกันบ้างและอาจจะต้องมีการเกลี่ยกระทรวงใหม่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่ง3กระทรวงอย่างที่บอกไปค่ะหลายคนจับจ้องเป็นพิเศษคือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะกลุ่มสามิตรที่พยายามขอคืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือต่อรองให้พิจารณากระทรวงอื่นที่มีความสำคัญอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมเพื่อให้มีตัวแทนของกลุ่มเข้าไปบริหารงานแทนด้วยส่วนเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้ให้กับประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะให้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการ3ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย4ตำแหน่งเรื่องนี้คงจะต้องพิจารณาใหม่ทั้งหมดโดยจะดูผลคะแนนของแต่ละพรรคที่ลงมติโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจให้โควต้ารัฐมนตรีค่ะซึ่งอันนี้เป็นข่าวลือนะครับเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาผู้เชี่ยวชาญก็วิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการผิดมารยาททางการเมืองอย่างร้ายแรงแล้วก็จะมีความเสี่ยงมากๆด้วยในการที่พรรคร่วมรัฐบาลถ้าเขาไม่ได้ตามที่เขาเจรจาตกลงกันไว้อาจจะขอถอนตัวออกมาถ้าถอนตัวออกมาคราวนี้เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่
ต้องเกิดคำถามแล้วว่าจะสามารถบริหารประเทศต่อไปได้หรือไม่นะครับคราวนี้หลังจากที่เราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วนะครับก็เลยต้องไปสอบถามความคิดเห็นประชาชนว่ารู้สึกยังไงกับการได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ว่าเป็นหน้าเดิมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชนส่วนใหญ่ก็ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเรานะครับถึงประเด็นนี้บอกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับประชาชนบอกว่าข้อดีคือบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยแต่ข้อเสียคือปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่ง5ปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากนี้ยังมีความเห็นบางส่วนที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นว่าทหารจะเข้ามาทำหน้าที่บริหารบ้านเมืองได้ดีกว่านักการเมืองและอยากให้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศบ้างประชาชนยังบอกด้วยนะครับว่าทราบอยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อเนื่องจากมีเสียงสว.ที่คอยสนับสนุนอยู่ไปฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่อยครับรู้สึกไม่โอเคคืออยากเปลี่ยนบ้างอะค่ะคือรู้สึกว่าประเทศไทยรักษาความสงบก็จริงแต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้เดินหน้าค่ะคิดว่ามันก็เหมือนเดิมก็คือเราอยากได้คนรุ่นใหม่แต่ว่าถ้าแบบนายคนเดิมก็จะเหมือนเดิมอะค่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่โปร่งใสด้วยถ้าเรียกว่าความหวังนี่เราก็ต้องดูจากการกระทำของเขาซึ่งเราให้เวลารัฐบาลชุดนี้ครับมา5ปีแล้วแต่เราก็ได้เห็นแล้วครับว่าเราควรจะแบบลองให้โอกาสคนที่ใช่ครับที่เขาแบบมีศักยภาพตรงนี้ครับก็คือเดาออกอยู่แล้วค่ะว่าต้องได้ควรให้คนที่น่าจะมีความรู้เรื่องการบริหารประเทศมาบริหารค่ะคือหนูก็ไม่มั่นใจว่าทหารจะบริหารประเทศได้ดีหรือเปล่าก็คงเหมือน5ปีที่ผ่านมาบ้างค่ะก็ดีนะคะเพราะว่านายลุงตู่แกควบคุมสถานการณ์ให้บ้านเมืองสงบได้แต่ข้อไม่ดีก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะอยากให้แบบว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจปากท้องคนไทยมากขึ้นฟังความเห็นของประชาชนไปแล้วก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่านักวิชาการค่ะวิเคราะห์บอกว่าถ้าเกิดได้นายกมาแล้วน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจค่ะเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเปิดเผยถึงกรณีที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าเป็นที่แน่ชัดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก1วาระซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจด้วยกันทั้งสิ้นโดยข้อดีค่ะเริ่มจากทางการคือได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีเสถียรภาพมากกว่าเดิมแม้เสียงจะปริ่มน้ำก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าในสภาพปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับมากกว่าเพราะว่ามีความต่อเนื่องในเชิงนโยบายที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจซึ่งเห็นได้ชัดจากตลาดหุ้นขารับในช่วง2วันที่ผ่านมาเนื่องจากมีความชัดเจนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลส่วนผลเสียก็มีเช่นเดียวกันค่ะเป็นผลเสียในเชิงการเมืองคือเรื่องเสียงปริ่มน้ำอาจจะมีผลต่อเสถียรภาพหากต้องออกกฎหมายสำคัญรวมถึงการต่อต้านนอกสภาอันเกี่ยวโยงกับวาทกรรมทางการสืบทอดอำนาจต่างๆเช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจซึ่งอาจจะมีผลต่อความเชื่อมั่นบ้างหากหน้าตาคณะรัฐมนตรีไม่แตกต่างไปจากช่วง5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากระบบสภาแม้จะได้คนเดิมแต่สรุปสุดท้ายก็มีข้อดีมากกว่าข้อเสียอย่างแน่นอนค่ะครับไปดูความเห็นของอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกันบ้างนะครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามว่าแล้วรายชื่อของท่านนายกเนี่ยสภาจะมีการขึ้นทูลเกล้าวันไหนอาจารย์วิษณุบอกว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะเป็นวันนี้นะครับรวมถึงอีกหนึ่งคำถามก็คือสว.ในการโหวตเลือกนายกเมื่อวานนี้ไม่แตกแถวเลยนะครับอาจารย์วิษณุก็ตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะครับกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนที่ผ่านมาอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนแต่เร็วที่สุดคือวันนี้เพื่อรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีก่อนส่งให้เลขาคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามต่อไปครับทางสภาก็จะเป็นผู้นำรายชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งก็แล้วแต่ก็เร็วที่สุดก็คงเป็นวันนี้นะครับแล้วต่อจากนั้นก็สุดแท้แต่จะโปรดเกล้าแต่งตั้งกลับลงมาเมื่อแต่งตั้งกลับลงมาเมื่อใดก็เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะดำเนินการเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่เรียกกันว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีกำหนดเวลา
ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ที่จะเห็นสมควรนะครับซึ่งก็คงจะต้องมีการเจรจาหารือกับพรรคต่างๆหลังจากนั้นก็ส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำไปตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามซึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งส่วนระหว่างการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะคะอาจารย์วิษณุระบุว่าควรจะมีการยกร่างนโยบายไปด้วยเพราะว่าหลังจากการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ15วันจะต้องมีการแถลงนโยบายในรัฐสภาโดยพลเอกประยุทธ์จะสามารถเข้าร่วมร่างนโยบายได้หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีทาบทามบุคคลเข้ามาร่วมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าอาจารย์วิษณุวันนี้ยังปฏิเสธนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถูกทาบทามพร้อมกับระบุว่ารัฐบาลปัจจุบันยังสามารถทำงานต่อไปได้เพื่อนำไปสู่การประชุมอาเซียนแต่หากได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ก่อนวันที่22มิถุนายนคณะรัฐมนตรีใหม่อาจจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนได้ด้วยค่ะซึ่งอาจารย์วิษณุยังพูดถึงการที่สวทั้ง250คนเทเสียงเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออาจารย์วิษณุมองว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและใช้สิทธิ์ตามหน้าที่ซึ่งหากไม่โหวตก็อาจจะเป็นการกระทำความผิดพร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะที่มาของสวรัฐธรรมนูญได้กำหนดเอาไว้ว่าใครจะเป็นผู้จัดตั้งค่ะก็พวกเขาเป็นหน้าที่เหมือนผมตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศเมื่อกี้เนี่ยว่าใครจะติชินินทาว่าร้ายอะไรอย่างไรก็ตามทีเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดตรงกันข้ามที่เขาไม่โหวตเขาอาจจะผิดก็ได้แล้วก็ที่ไปพูดกันว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรจะไปทับเทิบอะไรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าอันดับแรกสวใน5ปีนี้จะต้องมาจากใครอันดับที่2ใครจะต้องเป็นคนตั้งเขาบอกคสช.ตั้งคนอื่นตั้งก็ไม่ได้คสช.ไม่ตั้งคสช.ก็ผิดเมื่อคสช.ตั้งไปแล้วเรียบร้อยแล้วในคสช.มีใครมีพลเอกประยุทธ์เป็นประธานหรือหัวหน้าแล้วก็มีสมาชิกเท่านั้นเท่านั้นพลเอกประยุทธ์ลาออกไปคนอื่นก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการกำหนดมาให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งเป็นคสช.อยู่ในวันที่รัฐธรรมนูญใช้บังคับยังคงเป็นคสช.ต่อไปเพราะคนที่ไม่มีรายชื่อตอนนั้นมันจะโผล่เข้ามาเป็นคสช.ก็ไม่ได้จะออกก็ออกไปแต่ว่าออกได้ไม่มีใครว่าแต่ออกแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีคสช.ไม่มีคนใหม่เข้ามาแทนได้ขั้นต่อไปรัฐธรรมนูญบอกว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เขาเรียกเซเนเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเป็นคนไปโหวตร่วมในการเลือกนายกก็ต้องไปเลือกทุกอย่างก็ทำไปตามหน้าที่ของตัวส่วนเรื่องการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสวนะครับอาจารย์วิษณุก็บอกว่าได้มีการเปิดเผยเบื้องต้นไปแล้วเนื่องจากมีการร้องเรียนไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งคิดว่าคงเปิดเผยได้โดยไม่ยากทั้งนี้ยังมีรายชื่อสำรองสวอีก50คนนะครับซึ่งจะเปิดเผยพร้อมกับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาพร้อมกับยืนยันว่าจะเปิดเผยตามคำเรียกร้องอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้การโหวตเลือกนายกเชื่อว่าหลายคนจับจ้องเฝ้าดูตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ11โมงจนถึงเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะพอหลายคนติดตามก็มีการพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียกันด้วย อย่างแฮชแท็กเมื่อวานนี้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกจนถึงวันนี้ณตอนนี้เลยนะคะก็คือแฮชแท็ก RIP Thailand หรือเขาใช้คำง่ายๆก็คือไว้อาลัยให้กับประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกเลยหลังจากพบแล้วก็พูดคุยกันในรัฐสภาแล้วก็หลังจากทราบผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมติเป็นเอกฉันท์ให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง500เสียงส่วนแคนดิเดตอย่างคุณธนาธรได้ไป244คะแนนค่ะแฮชแท็กนี้อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนถึงเช้าวันนี้ยังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกโซเชียลอย่าง Twitter อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงบรรยากาศการอภิปรายของสมาชิกหลายๆท่านก็ถูกรวมไว้ในแฮชแท็กนี้ด้วยทำให้คนที่เข้าไปดูก็แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะแต่อย่างไรก็ดีตามกระบวนการแล้วประเทศไทยได้นายกคนใหม่คนที่29สมัยที่2คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องไปติดต่อสอบถามพลเอกประยุทธ์หน่อยว่าหลังจากทราบผลว่าตัวเองเป็นนายกแล้วเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าผู้สื่อข่าวไปพบเจอพลเอกประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับสีหน้าท่านก็ค่อนข้างยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ปฏิบัติภารกิจตามปกติต่อไปนะครับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.หลังจากที่รัฐสภามีมติโหวตให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยนะครับโดยวันนี้เวลา 8:40 นพลเอกประยุทธ์เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติท่ามกลางการจับตามองของสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะครับ
ทันทีที่เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ท่านก็ไม่ได้แวะทักทายหรือว่าพูดคุยกับสื่อมวลชนที่มารอสัมภาษณ์แต่อย่างใดท่านก็เดินขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นปกตินะครับส่วนภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้นะคะท่านนายกก็จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและร่วมการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนของประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี2562ครั้งที่1/2562ค่ะหลังจากนี้ค่ะจะต้องจับตาถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ท่ามกลางกระแสข่าวการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆที่ยังไม่ลงตัวของพลังประชารัฐกับพรรคร่วมรัฐบาลรวมไปถึงพลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้นำทัพจัดตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เองด้วยหรือไม่ค่ะส่วนทางฝั่งของพลโทวีรชนสุคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ระบุว่าพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาและสมาชิกของทั้งสองสภาที่ให้การสนับสนุนและทำให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับรวมทั้งขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาสำเร็จไปด้วยดีทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดขอให้คนไทยร่วมมือกันพาประเทศก้าวหน้าโดยนำบทเรียนในอดีตมาเป็นแนวทางในปัจจุบันครับส่วนอีกหนึ่งท่านที่วันนี้สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกันนะคะคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะเห็นสีหน้ายิ้มแย้มแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามคำถามเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อภิปรายแล้วก็พาดพิงถึงพลเอกประวิตรด้วยเรื่องของนาฬิกาหรูนะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็พูดว่ามันจบไปแล้วเรื่องนาฬิกาไปทำไรได้ก็ฉันยืมเขามาพูดสั้นๆแบบนี้ไม่รู้ว่าจากยิ้มแย้มแจ่มใสจะโกรธด้วยหรือเปล่านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นกรณีของพรรคอนาคตใหม่ก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกกันเนี่ยพรรคอนาคตใหม่มีการออกมาระบุนะครับว่ามีความพยายามติดต่อซื้องูเห่าของพรรคด้วยเงิน120ล้านบาทเรื่องนี้คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยนะครับว่าตามที่มีกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคอนาคตใหม่ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะครับบอกว่ามีคนพยายามติดต่อส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เพื่อขอซื้อตัวให้เป็นงูเห่าโดยเสนอผลประโยชน์สูงถึง120ล้านบาทต่อคนนะครับกรณีนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ทางสมาคมไม่อาจปล่อยผ่านได้และถ้าหากเป็นความจริงจะถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายอย่างรุนแรงหลายฉบับหลายมาตรานะครับแล้วก็จะเป็นมูลเหตุสำคัญที่นำไปสู่การยุบพรรคการเมืองโดยศาลรัฐธรรมนูญได้ด้วยเมื่อกรรมการบริหารและส.ส.พรรคอนาคตใหม่ออกมาเปิดโปงขบวนการซื้องูเห่าว่ามีจริงก็จะต้องดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับคนที่มาติดต่อขอซื้อตัวโดยเร็วเพื่อลบข้อครหานะครับว่าเป็นการแซงแถลงข่าวเพื่อหวังผลก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณศรีสุวรรณบอกต่อด้วยนะคะว่าหากพรรคอนาคตใหม่ไม่ดำเนินการทางกฎหมายและไม่แจ้งกกต.ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองและอาจมีโทษถึงขั้นที่นายทะเบียนพรรคการเมืองอาจเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกกต.เพื่อพิจารณาคำสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนดระยะเวลา5ปีด้วยค่ะและด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะคะสมาคมจึงจะนำความไปร้องเรียนต่อกกต.ให้เรียกโฆษกอนาคตใหม่และส.ส.อนาคตใหม่ที่แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดบุคคลหรือพรรคการเมืองที่กระทำการดังกล่าวและหากสอบแล้วว่าไม่มีมูลความจริงจะต้องเอาผิดผู้ที่ให้ข่าวดังกล่าวตามกฎหมายต่อไปด้วยโดยทางสมาคมจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อกกต.ในวันศุกร์ที่7มิถุนายนวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาที่สำนักงานกกต.ค่ะต้องสืบหาความจริงต่อไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ปรากฏตัวบนโลกออนไลน์คนนี้จริงๆก็เป็นเน็ตไอดอลอยู่แล้ว คุณวันอยู่บำรุงส.ส.เขตบางบอนของพรรคเพื่อไทยล่าสุดก็มีการโพสต์ข้อความบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับบอกว่านายกก็ได้เป็นแล้วต้องดูต่อไปนะครับว่าแต่ละพรรคจะได้กระทรวงตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปคณะรัฐมนตรี
โฉมหน้าใหม่ของรัฐบาลชุดนี้ชุดใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงจะไปตามกระแสข่าวที่มีการตกลงกับพรรคร่วมรัฐบาลไว้หรือไม่นะครับค่ะไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของฝากฝั่งพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะคะอย่างกำนันสุเทพหรือว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็บอกว่าการโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยมีความเหมาะสมที่สุดแล้วค่ะวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบรรณที่ปรึกษาพรรครวมพลังประชาชาติไทยพร้อมด้วยทีมทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อนัดสืบพยานโจทในคดีหมายเลขดำที่พนักงานอัยการคดีพิเศษเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสุเทพแกนนำกปปส.กับพวกร่วมกันเป็นจำเลยฐานร่วมกันก่อการกบฏก่อการร้ายมั่วสุมซ่องโจรด้วยคุณสุเทพได้แสดงความเห็นถึงการประชุมสภาเมื่อวานนี้ที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วและไม่คิดว่าเป็นเสียงโหวตหรือว่ารัฐบาลปลิ่มน้ำแต่อย่างใดหากบริหารงานดีแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ก็จะได้รับการยอมรับจากประชาชนส่วนในเรื่องของการคัดสรรคนมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหากพลเอกประยุทธ์เลือกเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้คนที่เหมาะสมกับงานถูกใจกับประชาชนส่วนที่มีคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้อายุไม่ยืนขอบอกว่าอย่ามองในแง่ร้ายมองเรื่องต่างๆในแง่ดีกันบ้างส่วนเรื่องของความเป็นเอกภาพของแต่ละพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนั้นเชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าทุกพรรคที่มาร่วมต้องสมัครสมานสามัคคีไปในทิศทางเดียวกันค่ะรู้สึกอย่างเดียวกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยดีใจที่ในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีรอกันมานานไอ้ตรงนี้ครับผมคิดว่าเราต้องช่วยกันคิดในแง่ดีๆนะถ้าเราแสดงออกเฉพาะเรื่องที่คาดการไปในทางร้ายหมดบ้านเมืองก็คงลำบากคนก็ไม่ค่อยมีความสุขกันเท่าไหร่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมมองในแง่ดีนะว่ารัฐบาลที่มีเสียงไม่มากเกินไปนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นรัฐบาลที่จะต้องทำงานหนักต้องสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นให้ประชาชนประทับใจต้องแก้ปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนให้ได้รัฐบาลถึงจะได้ยืนอยู่ได้อย่างแข็งแรงนอกจากนี้ค่ะคุณสุเทพยังได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุเมื่อวานนี้บอกว่าถูกปล้นประชาธิปไตยคุณสุเทพบอกว่าในส่วนนี้ต้องถามว่าถูกปล้นหลังการเลือกตั้งหรือหลังการเลือกนายกซึ่งพรรคของตนได้ส.ส.เพียง5คนแต่พรรคอื่นที่ได้ส.ส.กว่า40กว่าคนปล้นมาหรือไม่เรื่องการเมืองควรดำเนินไปตามกติกาไม่ควรมากล่าวหากันส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันควรจะมีการปรับแก้หรือไม่ภายหลังจากเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นแล้วคุณสุเทพบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่รัฐธรรมนูญจะมีการปรับแก้ไขตามระยะเวลาแต่มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองแล้วค่ะทราบว่าคุณธนาธรเขาหมายความว่าอย่างไรและปล้นตอนไหนเขาพูดว่าเมื่อวานที่แพ้พลเอกประยุทธ์นี่ปล้นหรือว่าตอนเลือกตั้งปล้นแต่ถ้าคนเขาเกิดไปกล่าวหาคุณธนาธรบ้างว่าที่ได้มาเยอะแยะนั่นไปทำอะไรมาอย่างนี้ไม่ได้หรอกการเมืองมันต้องไม่มากล่าวหากันเลื่อนลอยอย่างนั้นนะครับต้องว่าไปตามกฎเกณฑ์กติกาผมคาดหวังที่จะมีผู้แทน 4-50 คนได้มา5คนผมไม่บอกแล้วว่าใครพ่นผมไปก็ธรรมดาอยู่ที่พี่น้องประชาชนเมื่อวานเขาเลือกตั้งเขาเลือกนายกรัฐมนตรีกันในสภาก็เปิดเผยชัดเจนเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นึงก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีหวย30ล้านเพราะล่าสุดทางกองปราบเนี่ยต้องตั้งทีมคณะสืบสวนหวย30ล้านชุดใหม่นะครับเพราะว่าอัยการมีการตีสำนวนกลับมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ